ทำไมตัวเลขถึงสำคัญกับการสร้างกล้ามเดี๋ยววิดีโอนี้ผมจะเจาะลึกเรื่องหัวข้อนี้นะครับผมจะเริ่มจากการยกตัวอย่างตัวผมเองซึ่งอันนี้เป็นตัวอย่างในท่าเบนช์เพสแต่เพื่อนๆจะใช้ตัวอย่างนี้กับท่าอะไรก็ได้นะครับอันนี้คือรูปตอนที่ผมยกเบนช์เพสข้างละ2แผ่นหรือว่า100โลเนี่ยไม่ได้เลยยกไม่ขึ้นเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูอีกรูปนึงในรูปนี้ผมยกเบนช์เพสข้างละ2แผ่นหรือว่า100โลได้5ทีเพื่อนๆ เห็นความแตกต่างไหมครับตัวใหญ่ขึ้นเยอะเลยฉะนั้นผมอยากบอกเพื่อนๆว่าความแข็งแรงอ่ะมันคือทุกอย่างครับพละกำลังมันคือสิ่งที่จะทำให้เรากล้ามใหญ่ผมว่าคนเขาเน้นเล่นช้าๆแล้วก็บีบกล้ามเนื้อเยอะเกินไปครับคือมันก็มีประโยชน์ของมันนิดนึงนะแต่ว่าเวลาเราเล่นแบบนั้นอ่ะมันทำให้เนื้อเยื่อเกี่ยวพันบวมครับเวลาเราเล่นแบบนั้นเราจะรู้สึกเจ็บปวดกล้ามเนื้อวันต่อมาใช่ไหมครับเราจะคิดว่าเราใช้กล้ามเนื้อนั้นอย่างเต็มที่เลยแต่จริงๆมันไม่ใช่ครับมันเป็นแค่การบวมของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันแล้วก็มันก็มีประโยชน์ของมันนะประโยชน์ของมันคือถ้าสมมติจับมือใหม่มาเล่นเวทเนี่ยก็ไม่ควรให้เขาเล่นหนักจนเกินไปถูกไหมเพราะว่าเวลาฟอร์มคนเขายังไม่ถูกเนี่ยมันอาจจะเกิดการบาดเจ็บได้โดยเฉพาะในท่าหลักนะครับเบนช์เพสเดดลิฟต์อะไรพวกนี้ฉะนั้นให้มาเล่นแบบบีบช้าๆเล่นช้าๆเพื่อให้รู้สึกกล้ามเนื้อมันเป็นคิวที่ดีสำหรับมือใหม่เพราะว่าเขาจะได้เรียนรู้ฟอร์มการเล่นอย่างถูกต้องแต่หลังจากเลยจุดนั้นไป 3-6 เดือนผมว่ามันไม่มีประโยชน์แล้วครับเพราะว่าสมมติว่าผมเล่นท่าเบนช์เพสแล้วผมเอาบาร์ลงมาแตะอกแล้วก็ดันกลับขึ้นไปใหม่มันไม่มีทางที่ผมจะไม่ใช้อกไหล่กับไทรเซปอะครับต่อให้เราจะแบบโฟกัสกล้ามเนื้อหรือไม่โฟกัสก็ตามต่อให้ไม่ต้องคิดถึงอะไรเลยนะครับแค่เอามือลงมาอย่างเงี้ยแตะเอาบาร์แตะไปที่อกแล้วก็ดันกลับขึ้นไปใหม่มันไม่มีทางที่จะไม่ใช้อกไหล่กับไทรเซปครับเลยเป็นที่มาของการสร้างความแข็งแรงถ้าสมมติคุณเป็นมือใหม่แล้วคุณเล่นท่าเบนช์เพสข้างละ1แผ่นนะครับ60โลแล้วพอเวลาผ่านไปปีนึงคุณเปลี่ยนเป็นเล่นข้างละ2แผ่น100โลอย่างเงี้ยมันไม่มีทางที่อกไหล่กับไทรเซปจะไม่ใหญ่ขึ้นครับมันใหญ่ขึ้นแน่นอนผมเลยจะแนะนำให้คนสร้างพละกำลังตลอดครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งนึงที่ปฏิเสธไม่ได้แล้วมันก็สามารถวัดการพัฒนาได้อย่างดีเวลาผมแนะนำไปแบบนี้ก็จะมีคำถามเกิดขึ้นว่าเราควรเล่นเล็บแบบไหนนะครับเราควรเล่นหนักๆ 1-5 ทีเล่นเบาๆ 15-20 ทีหรือว่าเล่นตรงกลาง 8-12 ทีซึ่งผมกะจะตอบคำถามนี้ใน Q&A อันต่อไปนะแต่ว่ามันเชื่อมโยงกับหัวข้อของวิดีโอนี้ครับผมก็เลยจะตอบอย่างคร่าวๆตรงนี้แล้วกันวิธีการเล่นเวทที่ดีที่สุดเพื่อสร้างกล้ามนะครับก็คือเล่นทุกแบบเลยเล่นตั้งแต่1ทีจนไปถึง25ทีนะครับ1ทีเนี่ยก็คือ mechanical tension นะครับก็คือการยกแบบหนักๆมันจะใช้ motor unit ในกล้ามเนื้อเราอย่างครบถ้วนมันเป็นการสร้างระบบประสาทกลางให้แข็งแรงมากๆแล้วมันจะมีประโยชน์กับเรามากๆนะครับในการสร้างกล้ามอันนั้นก็คือแบบนั้นนะครับ1ถึง5ทียกหนักๆแต่จำนวนน้อยคราวนี้มาดูอีกแบบนึงยกแบบ15ทีบวกละกันเขาเรียกว่า metabolic stress นะครับหลักๆแล้วมันก็คือการสูบฉีดเลือดเข้าไปในกล้ามเนื้อเพื่อนๆเคยเล่นเวทไหมครับแล้วก็รู้สึกแขนตึงๆรู้ว่ากล้ามเนื้อนั้นมันทำงานแน่นอนอันนั้นก็คือ metabolic stress นะครับสูบฉีดเลือดเข้าไปในกล้ามเนื้อมันก็มีประโยชน์มากเช่นกันฉะนั้นวิธีการเล่นเวทที่พบเห็นได้บ่อยที่สุดก็คืออยู่ระหว่างกลางนั้นเล่นไม่น้อยจนเกินไปไม่มากจนเกินไปมันจะอยู่ประมาณ 8-12 ทีใช่ไหมครับเพราะว่าคนเขาอยากได้ผลประโยชน์ของทั้ง2แบบทั้งเล่นหนักแล้วก็ทั้งเล่นแบบจำนวนเยอะแต่ผมก็จะแนะนำให้เล่นทุกแบบครับเหตุผลคือมันมีข้อปฏิบัติทางชีววิทยาอยู่นั่นก็คือเวลาเราเล่นอะไรไปนานๆเนี่ยร่างกายมันจะไม่ตอบสนองแล้วอันนี้สำหรับคนที่แบบเล่นไปแล้วสัก6เดือนนะครับลองทำท่าอะไรก็ได้ยกตัวอย่างเบนช์เพสอีกรอบแล้วกันเล่น3เซตเซตละ8ทีทำอย่างเงี้ยทุกครั้งที่เล่นอกไปเรื่อยๆยังไงมันก็จะเจอทางตันครับสัก3-4 อาทิตย์เนี่ยจะเริ่มยกได้ไม่มากขึ้นแล้วเพราะว่าร่างกายมันเริ่มไม่ตอบสนองฉะนั้นวิธีการที่เราจะพัฒนาต่อไปได้เนี่ยก็คือมีอยู่2วิธี1เปลี่ยนท่าเลยนะครับไปเล่นท่าอื่นอย่างเช่นถ้าเล่นบาร์เบลแฟลตเบนช์เพสอยู่ก็เปลี่ยนเป็นดัมเบลหรือไม่ก็เปลี่ยนเป็นอินคลายน์อะไรประมาณนี้เปลี่ยนท่านิดนึงนะครับอย่างที่2ก็คือการเปลี่ยนจำนวนเรปถ้าเราเล่น 3x8 มาเรื่อยๆเราลองเปลี่ยนเป็น4x5เราลองเปลี่ยนเป็น3x4 3x20แบบนี้ครับมันก็จะพัฒนาต่อไปได้ซึ่งถ้าเพื่อนๆเป็นมือใหม่ก็ยังไม่ต้องซีเรียสเรื่องนี้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆเล่นเวทมาสัก 1-2 ปีแล้วก็ต้องเริ่มสนใจในการสลับท่าการเปลี่ยนเรปเรนจ์ต่างๆนะครับก็นั่นแหละครับตัวเลขมันสำคัญเพราะว่า
มันเป็นที่วัดการพัฒนาของเราและตัวเลขในที่นี้ผมยกตัวอย่างการเล่นเบนเพนหนักๆ 1-5 ทีแต่ว่ามันมีการพัฒนาหลายแบบนะครับพักระหว่างเซตน้อยลงอันนี้ก็พัฒนาเพิ่มจำนวนเรปอันนี้ก็พัฒนาเพิ่มจำนวนเซตนี่ก็พัฒนาเหมือนกันแล้วก็เพิ่มน้ำหนักพัฒนาเช่นกันนะครับฉะนั้นตั้งใจโฟกัสเรื่องการเพิ่มความแข็งแรงโดยรวมตัวแรกการยกน้ำหนักมันสำคัญมากๆครับขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาดูวิดีโอนี้กดไลค์ให้วิดีโอนี้ด้วยครับถ้าชอบกด subscribe ด้วย IG ผมติดตามได้ที่ ben_ ชนะภัยถ้าเพื่อนๆต้องการสั่งซื้อเสื้อผ้าฟิตเนสเข้ามาซื้อได้เลยครับที่ ascensionbkk.com แล้วเดี๋ยวไว้เจอกันในวิดีโอต่อไปสวัสดีครับ